สวัสดีครับผมคิงเทมเพิลไบค์คิงเบอร์นะครับวันนี้ผมก็ได้เชิญน้องนัทธิติพันธ์นะครับผมนักร้องนำวงไอริสไซครับวงพวกผมเองนะครับผมเราอยู่กันที่ไหนครับอยู่ที่โรงแรมเลนาครับอยู่ที่ระดับไหนเอ่ยบางพีบางพีเป็นโรงแรมราคาประหยัดแต่ว่าของที่มีให้ไม่ประหยัดเลยโรงแรมของน้องผมเองนะครับผมยังไงก็มาดูกันได้ครับร้านอาหารสวยและร้านน่ามากครับร้านอาหารเปิด24ชั่วโมงเลยแจ๋วมากครับก็วันนี้ผมชวนน้องนัทนะครับมาอันบ็อกซ์เจ้า PDP นะครับผมเป็นรุ่นที่เรียกว่าเมนสเตจครับสำหรับคนที่ฝึกเริ่มต้นใหม่ไม่รู้ว่าเราจะซื้อกองรุ่นไหนดีรุ่นนี้ผมแนะนำเลยครับผมเพราะราคาแค่ราคาตั้ง19,000นะครับผมลดพิเศษได้เหลือ17,000เองครับน่าสนใจมากเลยวันนี้เราจะมาดีกันใช่ปะใช่แล้วนัทมีอะไรบ้างถามพี่ได้เลยเพราะตัวนัทเป็นนักร้องใช่ไหมฮะใช่โอเคไม่งั้นพี่ฝากเราจัดการกับกล่องนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จัดการกล่องนี้ครับด้วยยังไงเร็วว่ะพอดีเป็นคนชอบแกะนะครับเจ้ากล่องรุ่นนี้นะฮะจริงๆแล้วมี3สีครับผมก็จะมีสีบรอนซ์เมทัลลิกนะครับชุดนี้เป็นสีขาวครับแล้วก็อีกสีนึงจะเป็นแบล็คเมทัลลิกครับนี่คืออะไรขากล่องหัวกล่องกล่องนี้นะครับก็จะเป็นกล่องเป็นพวกฮาร์ดแวร์ครับเป็นพวกขาต่างๆครับผมแกะเลยเนาะมาเลยสีขาวมาดูหน่อยสิPDP นะครับหรือว่า Pacific Rum นะครับผมซึ่งเป็นบริษัทลูกดีกว่าของ DW นะครับก็คือเป็น QC ของ DW นะครับมาดูกันนะฮะมาดูเจ้าแสดงก่อนเลยนะครับผมซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นมีกี่หลักเลยนะตามเลขเลยถูกไหมคุณนัทมีเลขบอก8เลขเนี้ยคืออะไรครับสมมติว่าเราจูนกองใช่ไหมฮะเราจะไม่จูนแบบว่าฝั่งเดียวค่อยๆไปทีละอันทีละเหมือนเวลาใส่แบบยางล้อรถอ่ะเราจะต้องค่อยๆชันฝั่งนี้แล้วมาฝั่งนี้ก็เลยเป็นเลข1 2นะครับ3เป็นเลขอะไร3 4 5 6 7 8คือเราจูนเราตามนี้ได้เลยนะครับเขากลัวเรากลัวหลงนะฮะเก็บไหมฮะมี DW อยู่ตรงนี้นะครับปลาย DW นะฮะ P มา P โอเคครับสแนร์มา8วัตต์นะฮะแล้วก็ตัวสแนร์นะครับผมสวยงามครับใช้ได้ฮะงานออกมาใช้ได้เลยครับผมสำหรับกล่องชุดราคาไม่เกิน20,000อ่ะเราไปกันต่อเลยดีกว่าครับฝั่งผมก็เจอเจ้าหนังเป็ดฝั่งก่อนเลยนะครับนี่เป็นหนังหน้านะฮะสีดำนะครับก็จะมีโลโก้ PDP พร้อมกับ DW สุดเท่ตรงนี้นะครับแล้วก็หนังข้างในนะครับเป็นหนังเคลียร์นะครับผมก็จะเป็นหนังใสเนาะแล้วก็มีการนิ้ววงข้างๆไว้ในรอบๆด้วยนะครับซึ่งส่วนนี้มันจะทำให้เสียงกลองเนี่ยไม่ยาวเกินไปครับนะนี่ก็เป็นหนังกองกระเดื่องที่เราเหยียบกระดาษอะไรเชื่อกระดืองอ๋อกระเดืองนะครับกลับเข้ามาเป็นระบบโซ่นะครับโซ่เดียวนะฮะพร้อมกับเจ้าเรียกบีเทอร์ตัวนี้นะครับผมซึ่งเราเลือกได้2ทางนะครับทางที่เป็นสักหลาสีขาวตัวนี้นะครับหรือว่าใครสายโหดจะปรับมาเป็นสีดำนะครับก็คล้ายๆกับรุ่นพี่นะครับตัวเพดเดิลของพวกนี้DW 5,000 9,000 นะครับผมซึ่งปรับได้2ด้านนะครับจะเป็นอย่างนี้นะฮะก็ดูแข็งแรงครับมีเก้าอี้ด้วยนะฮะเป็นชุดเริ่มต้นจริงๆครับก็คือมาเรียกว่าแค่ลงพร้อมทำได้ทุกอย่างเลยนะครับเก้าอี้นะครับดูบอกนะฮะถือว่าหนาใช้ได้นะครับไม่ได้บางนะฮะก็ปกตินะครับผมนะฮะคุ้มนะจะมีเรียกว่าอะไรอันนี้ก็คือกลองสมอลทอมนะครับก็จะเป็นใบแรกที่เวลาเราเล่นตึ้งตึ้งตึ้งอันนี้ก็จะอยู่ใบแรกนะครับ
ีความหนาประมาณ7ปลายนะครับผมถือว่าเป็นกลองราคาไม่แพงแล้วก็ทำออกมาได้คุ้มราคานะครับนะฮะ DDP อีกนะครับผมหนังที่ให้มาก็เป็นหนัง DDP Lemo นะครับก็มีวางป้ายแบบนะครับเขียน Main Stage DDP Main Stage นะครับ by Drum Workshopก็คือเป็นโรงงานของ DW นั่นเองนะครับมีอะไรเด็กๆผมชอบเรียกมันตัวจับตุ๊กตาในห้างอะไรนั้นปึ๊บนะฮะแต่จริงๆแล้วมันเป็นคาสแนนเป็นส่วนท่อนบนของคาสแนนแล้วเรากองสองแสนของแท็กเนี่ยก็จะมีขาใช่นะครับประมาณอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นขาที่มันคู่มาเป็นการคู่นะครับก็ถือว่าดูดีครับคือถ้าผมอยากจะหาเล่นกองนี่ชุดนี้บอกเลยสำหรับผู้เล่นใหม่อ่ะบางทีเราไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรยังไงดีนะครับรุ่นนี้คือคำตอบแน่นอนเพราะว่ามันอยู่ในระดับราคาที่เรียกว่าค่อนข้างถูกเลยนะแล้วเราก็แค่ไปซื้อฉากเพิ่มเติมเพราะว่าขาเข้ามาครบหมดแล้วมาของเก้าอี้ด้วยอ่ะมองดูต่อไปเจออะไรกันอีกครับก็ของ2นะครับโอเคนะฮะแพ็คก็อย่างดีครับแพ็คก็อย่างดีนะฮะปกป้องตัวกลองนะครับสีเสริมไม่มีหลุดเหลือบแน่นอนนะฮะอ้าวของ2ไปแต่ส่วนปลอกทองนะครับมันจะมาแบบยังไม่ใส่หนังเราต้องใส่หนังเองนะครับเพราะว่าเวลามันอยู่ในกล่องใช่ไหมมันก็จะมีกล่องของสองวางอยู่นะครับผมแล้วก็กล่องวางอยู่ข้างบนนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยกล่องเนี่ยหลายคนเข้าใจว่ามันจะกรอบเพราะว่าเนื้อไม้อย่างเดียวนะครับผมแต่จริงมันประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่างหนึ่งโอเคเนื้อไม้แน่นอนนะครับสองคือ barrier edge barrier edge ก็คือความชันนะครับของขอบกล่องตรงเนี้ยขอบตรงเนี้ยนะครับผมนะจะสังเกตว่าเราต้องจับดูมันทำองค์เสียงช้าๆองศานะครับซึ่งเรียกได้ว่ากองชุดเสียงดีๆ DW รุ่นใหญ่ๆนะครับผมก็ Barrage 45องศาครับโอเคนะฮะแล้วก็มีเจ้าเบสกลองครับตัวสุดท้ายของกลองนี้นะครับผมที่ชอบสีมากเลยแล้วคุณใส่เสื้อตัวนี้ตีมากคุณชายมากเลยนะเกาหลีมากอ้าวฝากทำอะไรบ้างอันนี้คือขาเลยนั่นคือขาของฉากนะครับผมซึ่งมีมาให้แล้วนะครับในเซตนะฮะฉากเรายังไม่มีฉากให้ใช่ไหมไม่มีครับเซตนี้ไม่ได้มีฉากให้นะครับผมมือเจ็ดได้อย่างนี้ถือว่าคุ้มมากนะอันนี้ก็เช่นกันนะครับผมตัวขาฉากนะฮะให้มา2ตัวนะครับผมก็จะมีตัวอันนี้ดูแข็งแรงมากเป็นขาคู่นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบของถูกๆเลยนะครับผมก็จะเป็นก้านเดียวนะครับหนักไหมหนักเอาไว้เล่นเวทเล่นเวทตรงนั้นนะฮะนักร้องนำผมนะฮะเห็นอย่างนี้นะข้างในซิกแพคนะฮะมาดูคุณภาพขาแน่ๆนะครับโอเคนะครับต้องมาเป็นขาแบบเป็นคู่ทั้งหมดเลยนะครับผมถือว่าโอเคเลยล่ะตัวแพดเดิลไฮแฮทแพดเดิลนะครับก็ดีไซน์ออกมาเป็นแบบอย่างเงี้ยคือกันลื่นนะครับคือง่ายกว่ากันลื่นมาพร้อมกับตัวล็อกแพดเรียบร้อยเรียกว่าครบชุดแหละอันนั้นมีขาเก้าอี้นะครับนี่ไม่น่าเชื่อมันเหมือนกับว่าดูมันให้ไปเลยใช่ไหมนะครับและที่ผมชอบนะครับของกองรุ่นนี้นะครับผมเป็นบอลก็คือพูดง่ายๆว่ามันสามารถปรับหมุนนองศาได้แบบค่อนข้างอิสระเลยเห็นไหมฮะมันปรับโน้ตปรับนิดเดียวนี่ก็ล็อกได้เลยนี่ก็คือจุดเด่นเหมือนกันนะครับของกองรุ่นนี้นะฮะ
ครับผมนัดมีอะไรครับก็ตัวหลักนะครับผมก็คือที่ยืนขอบรองนะฮะที่ดึงน้ำอันนี้ก็จะเป็นห่วงผูกของตัวเบนช์เรานะครับอันนี้ก็เป็นตัวยืนเข้ากับน้ำนะฮะก็จะมาเป็นวัสดุชุดโครเมียมเหล็กอย่างดีเลยนะนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมซึ่งมาเป็นสีเงินนะครับโอเคครับก็เราอันบ็อกซ์ให้ดูกันเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือ PDP รุ่น Message นะครับถ้าสนใจไหมครับน่าใช้แล้วดูสีมันขาวแบบจั่วหลอกมาคือเห็นแล้วอยากเล่นก่อนคุ้มค่าครับคุ้มราคาก็เป็นกล่องที่แนะนำอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับมือใหม่ที่ไม่รู้จะซื้ออะไรดีนะครับเรียกว่าจัดได้เลยรุ่นนี้นะครับระดับเริ่มต้นไปถึงระดับกลางก็ใช้ได้แนะนำครับแต่อย่างที่เนี้ยโรงแรมมีดนตรีสดใช่ไหมแต่ว่ายังมีอะคูสติกอยู่แต่ถ้าวันนึงนัดอยากจะมีแบบว่าฟูลแบนจริงนะครับรุ่นนี้ก็ได้นะแต่ว่าต้องเปลี่ยนหนังนะเสียงมันจะออกมาแน่นแล้วต้องเริ่มหนัง2ชั้นนะครับเพราะหนังที่ได้มันเป็นหนังเคลียร์ชั้นเดียวหนังจะไม่แน่นมากนะครับผมก็เหมาะสำหรับมือ beginner ไปถึงระดับกลางนะครับผมให้ขาดครับรุ่นนี้นะครับผมโอเคครับวันนี้ผมก็ขอบคุณน้องนัทด้วยที่มาช่วยกันแกะใช้รายงานกันหน่อยนะฮะแล้วก็ขอบคุณสถานที่น้องนัทด้วย